ของลูกหลานจินตลาพูดละนะคะก็ได้มายืนกับสักการบูชาท่านพญาเตาง้อยอีกเพราะว่าเมื่อมีโอกาสดีนะคะมาแสดงคอนเสิร์ตอยู่จังหวัดสกลนครยุคพับนะคะตะวันแดงสาแสงจันทร์ฮอกะลงเวทีวังหนึ่งหันตอนนี้เป็นเวลาตีสองหรือตีสามตีสองเพิ่งนะคะเรากับบ่อไก่กับคิดว่าท่านพญาเตาง้อยเพิ่นประทานพรเพลงเตาง้อยให้ได้มีชื่อเสียงโด่งดังกับบ่ได้ผ่านไปนะคะแล้วคอนเสิร์ตแล้วก็เลยต้องพาน้องๆดันเดินมากราบคารวะเพิ่นเพิ่นบ่จ๊ะเสียดายน้องๆนักดนตรีนะคะเพิ่นค่าเก็บของอยู่นะคะบ่เป็นหยังประดองคู่ไม้หน้าแต่น้อยไรโต